ทีนี้จะพูดถึงการทำงานกับการการพิสูจน์ว่าหลังจากพิสูจน์การเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรเนี่ยจากเรื่องใดที่การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดได้บ้างเพราะเรื่องที่เราทำจะถ่ายทอดออกมาจับให้เห็นภาพเดิมเลยที่ในโบสถ์เป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เวลาถ่ายทอดออกมาปั๊บเนี่ยภาพออกมาเป็นอย่างไรจะเห็นว่าภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ไม่มีสิ่งบดบังภายในพระโบสถ์เลยไม่ว่าจะเป็นเสาก็ดีเป็นคานเป็นพระพุทธรูปก็ดีนะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในพระโบสถ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นไฟมีโคมไฟต่างๆพวกนี้เราจะปราศจากสิ่งเหล่านั้นหมดเลยนะเพราะนั้นคนที่มาศึกษาจากหนังสือเล่มนี้จะเห็นความสมบูรณ์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ผนังภาพนะพร้อมทั้งเรื่องราวในเนื้อหาของภาพนั้นๆว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะเพราะโดยปกติคนถ้าเข้ามาในพระโบสถ์เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ทางเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยก็ไม่สามารถตีความหมายของแต่ละผนังภาพได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีตรงนี้ประกอบเข้าในพระโบสถ์เนี่ยคนจะรู้ทีนะอ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้นี่เองนะซึ่งมันมีคติก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธบทนะที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้นะครับก็คือภาพด้านบนตรงกลางให้มีเป็นพื้นผิวเดียวกันนะเป็นผนังเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเราเป็นคนจะทำยังไงถึงจะถอดภาพมาได้คือภาพข้างในมันไม่ถอดง่ายๆแต่ภาพเดี๋ยวดูในเห็นว่ามันสามารถถอดเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือผมคนไปเสพวัฒนธรรมที่มันหลากหลายใช่ไหมวัฒนธรรมตะวันตกแต่ลืมไปว่าวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่ามีความสวยงามเนี่ยมันมีอยู่นะแต่เข้ามาจะทำบุญก็ตรงนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกเรื่องราวเนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังพร้อมกับเทคนิควิธีการในการเขียนภาพนะเพราะว่าในจิตรกรรมเนี่ยมันจะมีร่องรอยผสมผสานกันอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีรัชกาลที่1ที่2ที่3และ4มันจะมีร่องรอยของปรากฏอยู่ในภาพผนังหนึ่งแต่ละผนังนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ถ่ายทอดลงมาหนังสือนะเพื่อให้เยาวชนทั่วไปเนี่ยได้เห็นโชว์ให้ลองดูหนังสือเล่มนี้นะก็จะถ่ายทอดเนื้อหาจิตรกรรมฝาผนังนะฮะโดยมีมุมมองภาพที่สมบูรณ์นั่นหมายความมุมมองภาพที่ปราศจากสิ่งบดบังนะแล้วก็มุมมองภาพที่อยู่ในระดับสายตานะครับตรงนี้เนี่ยผมถ่ายทอดออกมาอยู่ในหนังสือ